ผู้เล่นหมายเลข49คุณพิพัฒน์ผมปีอุวันตำแหน่งพิเศษผู้เล่นหมายเลข56คุณต่อพงนิยมการตำแหน่งแคชเชอร์ผู้เล่นหมายเลข17ขออนุญาตขออนุญาตผู้เล่นหมายเลข5คุณธนเดชเหล่าคนประตูตำแหน่งเลน2ผู้เล่นหมายเลข1จะเป่าเล่นเฉยดีจิตรักชาวรีตำแหน่งเบสสามผู้เล่นหมายเลข4มิสเตอร์ซัคซ์รีเวฟตำแหน่งออฟต์ผู้เล่นหมายเลข2คือคุณทิพย์แสงตำแหน่งเล็บเปลวอะไรวะตำแหน่งเซ็นเตอร์ฟิลด์เล่นหมายเลข2รับโดนของโดนตำแหน่งไลฟ์ฟิลด์ก็ว่าไปตัวนี้ต่อไปจะเป็นรายการผู้ตัดสินนะครับสำหรับการแข่งขันในนัดชิงชนะเลิศครับเรียนเชิญนักกีฬาของสโมสรช้างทุกท่านนะครับลงสู่สนามขอไปตรงนู้นนะเดี๋ยวต้องทำอะไรปะเนี่ยต่อไปจะเป็นลายนามผู้ตัดสินในนัดชิงชนะเลิศนี้นะครับเพลทอัมพายคุณปานสิริใจดีผู้ตัดสินเพลทที่1คุณสถาพรสายคงดีผู้ตัดสินเพลทที่2คุณกำพรมูทิพย์เปียกจิตจัดไปจัดไปนายเป็นหลักไปเลยพี่เข้าไปได้ไหมตกใจเลยมันก็เปิดเป็นโอเคครับนี่เลยของทางมกชเปลี่ยนอย่างไรคนหนึ่งหน้าระดับประธานทีมไม่ได้ครับไม่เปลี่ยนก่อนเลยนะโอเคนะโอเคมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมไม่มีครับครับโอเคครับก็3ชั่วโมงการมีนอกตามปกตินะครับโอเคนะครับขอให้ลูกรับให้เร็วนะครับนะครับขอสนุกกับเกมครับขอบคุณครับครับเฮ้ยโทษกล้องถอยไม่ทันเว้ยสู้ไหมสู้ไหมอ้าวกูเล่นอยู่คนเดียวเลยอ่ะบายเขาจะลวกไอ้บูมก่อนบูมวีดบูม
เดี๋ยวไปดิลูกยังเข้าโกงเหนื่อยขอถึงลูกครับเฮหน่อยครับเฮหน่อยขอถึงลูกเฮหน่อยครับช่วยเอาคู่เดียวกันด้วยถ่ายรูปพี่ถ่ายรูปครับ